ภัยวันนี้นะครับเกาะติดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดที่จังหวัดมหาสารคามนะครับหลังพบว่าสุนัขนะครับได้กัดคนในหมู่บ้านถึง2รายด้วยกันและสุนัขตัวนี้ยังกัดสุนัขด้วยกันนะครับตายไปถึง3ตัวนะครับจนชาวบ้านต้องตัดหัวสุนัขตัวนี้นะครับเพื่อไปพิสูจน์แล้วก็พบว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจริงๆครับชาวบ้านท่าสองคอนหมู่1ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับต้องล่ามโซ่สุนัขไว้ภายในบริเวณบ้านไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านข้างนอกโดยหลายคนได้พาสุนัขมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับภายหลังจากที่พบโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในพื้นที่ผู้ใหญ่บ้านท่าสองคอนหมู่1เปิดเผยว่าพบสุนัขต้องสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน1ตัวตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมามีลักษณะไล่กัดไก่และห่านของชาวบ้านตายไปถึง4ตัวกัดสุนัขพันเล็กตายคาที่ถึง3ตัวและไล่กัดชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนก่อนที่ชาวบ้านได้ช่วยกันล้อมจับนะครับแล้วก็ทำลายสุนัขตัวนี้พร้อมกับตัดหัวส่งพิสูจน์เชื้อนะครับที่จังหวัดขอนแก่นและผลออกมาสรุปว่าสุนัขตัวนี้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจริงๆครับโดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งผลเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับครับก็เรื่องตรงนี้นะครับเบื้องต้นปศุสัตว์จังหวัดนะครับได้ระดมเจ้าหน้าที่ลงฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่เลี้ยงสุนัขแล้วนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านจำนวนกว่า100ตัวนะครับแล้วก็มีการสำรวจประชากรสุนัขนะครับถึง4หมู่บ้านด้วยกันคือที่ตำบลบ้านท่าสองคอนหมู่1หมู่12 17และหมู่18นะครับเพื่อสำรวจว่ามีสุนัขจำนวนกี่ตัวแล้วก็มีผู้สัมผัสกับสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนกี่รายเพื่อที่จะให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่โรงพยาบาลมหาสารคามครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บุญเพ็งใจดีพูดถึงสุนัขบ้าในหมู่บ้านครับเริ่มแรกนะคะก็มีลูกบ้านค่ะที่เป็นเจ้าของหมาเขามาแจ้งความว่าให้ไปช่วยจับหมาให้เขาหน่อยเพราะว่ามันมีอาการคล้ายเป็นหมาบ้าที่พอดีมันไปกัดไก่กัดห่านแล้วก็กัดหมาตัวเล็กๆเสียชีวิตไป3ตัวทีนี้ลูกบ้านก็เลยมาแกล้งเพราะว่าแกก็ถูกกัดด้วยซึ่งเป็นเจ้าของหมาเป็นหลานครับผู้ที่เลี้ยงสุนัขก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับไปต่อกันที่จังหวัดลำปางนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางนะครับได้เก็บกระเป๋าเงินนะครับของครูได้แล้วก็ในกระเป๋านั้นมีเงินเกือบ 20,000 บาทส่งให้เจ้าของนะครับเจ้าของบอกว่าโอ้โหเคราะห์ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเงินก้อนนี้จะนำไปรักษาพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาตครับนี่แหละครับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสาขาศูนย์ลำปางนางเป็นชื่อรุจิราวดีอ้ายจักนะครับอายุ18ปีนะครับนักศึกษาคนนี้นะครับได้เก็บกระเป๋าสตางค์ของนางสุชาดาสุวรรณศิรินะครับชาวบ้านตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำวิชาเคมีโรงเรียนลำปางกาลยานีนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังของจังหวัดลำปางด้วยนางสุชาดานะครับได้เดินทางมารับมอบกระเป๋าสตางค์นะครับพร้อมเงินสดจำนวน 18,850 บาทแล้วก็บัตรเครดิตด้วยนะครับหลังจากได้รับแจ้งจากพันตำรวจโทภูชิตตรียำปลายนะครับรองผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปางนะครับว่ามีพลเมืองดีซึ่งเป็นนักศึกษานะครับเก็บกระเป๋าเงินแล้วก็นำมาประกาศคืนเจ้าของแล้วก็ฝากไว้ที่กองกับการสืบสวนนะครับตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพลเมืองดีคนนี้นะครับชื่อนางสาวรุจิราวดีนะครับอ้ายจักอายุ18ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางนะครับคณะสหวิทยาการสังคมปีที่1ที่เก็บกระเป๋าเงินนี้ได้ก็ต้องขอชื่นชมครับไปฟังเสียงน้องคนนี้หน่อยครับตกที่ไหนตกที่พื้นนะคะที่ข้างที่จอดรถเครื่องที่ประตูหลังแกยังมีเวลาเจอใช่ไหมคะก็จะมีหนึ่งก็จะเอาไว้ไหมหรือว่าเอาตรงจุดที่เป็นตัวไปเจอเลยครับก็เจอแล้วก็เอาคืนจะตรวจรู้เรื่องคิดยังไงเอาคืนก็เหมือนเงินเราหาย100ยังหาอันนี้เงินต้องเยอะเขาต้องหานางสุชาดานะครับเจ้าของกระเป๋าเงินบอกว่าดีใจมากเลยนะครับที่คนลำปางยังมีคนดีมีน้ำใจนะครับปราบปลื้มที่สุดยิ่งน้องนักศึกษาคนนี้นะครับเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนลำปางกาลยานีด้วยยิ่งดีใจมากเลยนะครับเงินที่อยู่ในกระเป๋าตนเพิ่งจะกดออกมาจากตู้ ATM นะครับเพื่อจะนำไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาตแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่วัดทุ่งบ่อแป้นนะครับอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางแล้วก็คาดว่ากระเป๋าเงินของตนนะครับน่าจะตกตอนลงจากรถนะครับที่ไปซื้อกับข้าวครับ
ยังอยู่กันที่จังหวัดลำปางนะครับชาวบ้านในจังหวัดลำปางนะครับบอกว่าพบเทวดานะครับนั่งอยู่บนหลังคาบ้านของบ้านเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านนะครับก็สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเลยนะครับไปตรวจสอบกันหน่อยครับนี่แหละครับวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับชาวบ้านที่เล่น Facebook ต้องพากันตกตะลึงเลยนะครับแล้วก็ขนลุกกันไปตามๆกันเลยนะครับหลังที่มีการแชร์ภาพแสงสีเขียวซึ่งคล้ายภาพเทวดาหรือว่ารุกขเทวดานะครับที่มานั่งพับเพียบอยู่บนหลังคาบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลทุ่งกวาวนะครับอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็มีการส่งภาพนี้ต่อๆกันไปนะครับหลายคนนะครับบอกว่าเมื่อตั้งใจดูภาพก็จะพบว่าพบภาพแสงสีเขียวนี่คือภาพเทวดานะครับหรือรุกขเทวดาที่มานั่งพับเพียบอยู่บนหลังคาบ้านนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการบรรยายในภาพนะครับระบุว่าเป็นภาพที่ถูกบันทึกได้ในค่ำคืนของวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นวันเปรตพลีนะครับที่ประชาชนชาวล้านนานะครับพร้อมใจกันทำบุญในทุกพื้นที่โดยมีความเชื่อว่าเป็นวันที่ผีและสัมภเวสีต่างๆนะครับจะมารับส่วนบุญที่วัดรวมถึงเทวดาและรุกขเทวดาด้วยที่จะออกมาประทานพรให้กับผู้ที่มีบุญเมื่อภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับการส่งแชร์กันมาเรื่อยๆนะครับจนถึงคืนวันที่9กันยายนที่ผ่านมาทำให้หน้า Facebook ของ Facebook ชื่อนี้นะครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวเรานะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบในบริเวณตำบลทุ่งกวาวนะครับในอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับเพื่อหาข้อมูลที่แท้จริงเพื่อให้ชาวลำปางนั้นได้รับทราบและเกิดความกระจ่างต่อภาพที่เกิดขึ้นนะครับจากการตรวจสอบนะครับบ้านที่มีการบันทึกภาพไว้ได้คือบริเวณบ้านโป่งปลายนานะครับหมู่ที่7ตำบลทุ่งกวาวนะครับโดยเป็นบ้านของนายพันจะงามนะครับผู้สื่อข่าวได้พบกับนางดกจะงามนะครับภรรยาของนายพันนะครับปรากฏว่าเมื่อมองไปรอบๆแล้วนะครับในวันที่บันทึกภาพนั้นนี่นะครับเป็นภาพที่นั่งอยู่บนหลังคานะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าเมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วหากขึ้นไปอยู่บนระเบียงหน้าบ้านหลังที่เห็นเทวดานะครับในมุมที่มีการถ่ายภาพไว้ได้ก็จะพบหลังคาซึ่งเป็นโรงจอดรถบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับและบริเวณที่มีแสงกระทบออกมาก็เป็นรูปคล้ายเทวดาและรุกขเทวดานะครับคือยอดไม้ของต้นลิ้นฟ้านั่นเองนะครับและใกล้ๆกันก็มีหลอดไฟถนนชนิดแบบมีที่คลุมด้านบนเพื่อให้แสงไฟนั้นส่องสว่างลงถนนนะครับต้นไม้ต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับต้นนี้เองครับตอนกลางคืนจะมีแสงไฟมากระทบนะฮะแต่ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่นั่นนะครับก็เป็นการสร้างความฮือฮาขึ้นมานะครับมีการแชร์ภาพนี้ขึ้นมาจริงหรือไม่จริงก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางด้านผู้ประกอบการรายย่อยที่คาโก้สุวรรณภูมินะครับได้มาร้องเรียนกับในชาติระวังภัยบอกว่าอยากให้ผู้ที่ได้รับสัมปทานนะครับจากการท่าอากาศยานไทยนะครับลดค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจอดรถหรือว่าบัตรผ่านนะครับวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเนชั่นระวังภัยนะครับได้ลงพื้นที่ไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับที่อาคารเขตปลอดอากรเพื่อพูดคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการทำบัตรผ่านรายปีกว่า100คนโดยผู้ประกอบการบอกว่าจะมีการยกเลิกบัตรที่เคยผ่านการตรวจสอบจากประวัติทะเบียนอาชญากรนะครับหรือที่เรียกว่าบัตรรายปีที่เสีย500บาทนะครับแต่มาเก็บรายวันวันละ30บาททำให้ผู้ประกอบการไม่พอใจนะครับเพราะว่าจะมีการยกเลิกทีมงานนะครับได้ประสานไปถึงนายวิทยาอนุกูลนะครับผอ.โครงการบริหารเขตปลอดอากรนะครับได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการเรียกเก็บจริงนะครับแต่เป็นการทำตามกฎหมายนะครับของกรมการท่าอากาศยานไทยเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในการบริหารท่าอากาศยานส่วนเรื่องความปลอดภัยนั้นสำหรับการเก็บค่าผ่านทางนะครับมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่โดยมีเอกสารสำเนาบัตรของผู้ที่เข้ามาในคลังสินค้านะครับส่วนเรื่องบัตรรายปีก็จะทำให้เฉพาะผู้ที่เช่าอาคารอยู่นะครับทำให้กับผู้ที่เข้ามาประกอบธุรกิจเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับจึงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยนั้นไม่พอใจจึงมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นครับคุณก็ตอบผมมาเลยดีกว่าว่าคุณจะให้พวกผมต่อไหมผู้ที่เคยทำบัตรถาวรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยตามเกณฑ์ณวันนี้เนี่ยนะฮะยังก็คือยังไม่สามารถที่จะต่อให้ได้แล้วก็อีก3เดือนเองครับก็คือตอนนี้ระเบียบเนี่ยมันผมยังยึดถือระเบียบเดิมตั้งแต่ยาวนะครับรุ่นแล้วครับผมตรวจมาเลยฮะผมก็ยังยึดถือระเบียบเดิมคือตอนนี้ผมเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็คืออำนาจคืออำนาจเดี๋ยวนะฮะท่านโทษอำนาจปฏิบัติตามระเบียบเพราะมันมีระเบียบอยู่คือถ้าจะเปลี่ยนระเบียบเนี่ยก็ต้องไปว่ากันเรื่องการเปลี่ยนระเบียบนะฮะหนูเคยถามกรณีนี้ต่อหน้าการท่า
ฟรีโซนบอกหนูถามฟรีโซนต่อหน้ากัน5ว่าเรื่องบัตรเนี่ยที่เราส่งเรื่องไปน่ะคุณจะทำยังไงเขาบอกว่าเขาส่งเรื่องให้การท่าแล้วการท่าบอกเขายังไม่เคยรับรู้เรื่องนี้เขาไม่เคยออกคำสั่งให้ยกเรื่องนี้ยังไม่ยุติเพียงแค่นี้นะครับทางผู้ค้ารายย่อยยังขอให้ผอ.โครงการบริหารเขตปลอดอากรนะครับประสานไปยังกรมการท่าอากาศยานไทยนะครับให้มีการประชุมโดยเรียกทุกคนมาหาทางออกร่วมกันเพราะเรื่องนี้นะครับได้นำเสนอไป 2-3 รอบแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับซึ่งการประชุมคราวหน้านะครับทีมข่าวในท่านระวังภัยก็จะเกาะติดเรื่องนี้ด้วยนะครับมากันที่คลิปนี้นะครับเกิดขึ้นที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีลูกค้าเข้ามาทำทีทำท่าว่าขอดูโทรศัพท์มือถือสุดท้ายแล้วก็คว้าออกไปแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หายลอยนวลเลยครับชมภาพกันครับนี่นะครับมีการแชร์ภาพนะครับจากกล้องวงจรปิดคนร้ายเข้ามาทำทีดูโทรศัพท์ว่าจะซื้อหรือไม่นะครับแต่ดูจากภาพแล้วมีพิรุธนะครับนี่วิ่งออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีภาพแต่แรกนะครับอยู่ช่วงล่างดูอีกครั้งนะครับนี่นะครับเป็นหน้าตาของคนร้ายนะครับที่เข้ามาดูโทรศัพท์มือถือพอได้ทีก็คว้าแล้วก็วิ่งหนีออกไปเลยครับผู้ใดพบเห็นก็สามารถแจ้งไปที่ร้าน M Service Club C1 นะครับถนนทุ่งเสาตำบลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับมาต่อกันที่คลิปนี้นะครับมาต่อกันที่คลิปนี้นะครับเป็นการขับรถบนถนนแล้วรถคันนี้ได้ติดกล้องหน้ารถไว้ด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นไปชมครับรถคันนี้ติดกล้องบันทึกภาพไว้หน้ารถนะครับขับมาดีๆนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อมีรถกระบะคันสีขาวนี่ขับแซงขึ้นมานะครับรถคันที่ติดกล้องก็แหมขับประชิดเลยเหมือนจะแข่งกันนะครับไม่รู้ว่าจะเร่งเครื่องจี้มาติดไปเพื่ออะไรสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุคันหน้านะครับจนรถของตัวเองนั้นลงไปแบบนี้ไปฟังเสียงครับเป็นไงกูบอกแล้วเลยทั้งคันกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วมึงได้ไหมเป็นไงกูบอกเร่งนะครับเพื่อจะจี้รถปิกอัพคันสีขาวก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วในรถนี่มีทั้งลูกแล้วก็มีภรรยาอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับขับมาดีๆนะครับ